ไม่โสดแล้วนางเอกช่อง3เปิดตัวแฟนใหม่เพื่อนดาราแซวสนั่นไอจีโลกกลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วหลังครองตัวเป็นโสดมานกว่า2ปีสำหรับนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรที่ตอนนี้ซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นพี่เจโตปณิธินวสมิทวงศ์ผู้กำกับไฟแรงและเป็นเจ้าของบริษัท888ครีเอชั่นซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งควงแขนกันไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงเดนมาร์กและล่าสุดถือว่าเป็นการเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกให้ได้เห็นกันชัดๆโดยสาวเต้ยได้หย่อนภาพแฟนหนุ่มกลางไอจีเต้ยจรินพรจากคลิปเที่ยวดังกล่าวพร้อมแคปชั่นระบุว่าดูแฮชแท็กนี้ตามเต้ยกันยังคะเอาแฮปปี้อีเนอร์จี้มาแจกจ่ายทุกคนลิงก์อินไบโอนะงานนี้เพื่อนๆดาราคนบันเทิงและแฟนๆกดไลค์กดแชร์แซวสนั่นและยินดีกับสาวเต้ยอย่างมากมายกับความรักครั้งนี้